สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องหนูนาพาเข้าครัวนะคะวันนี้นาก็จะชวนเพื่อนๆมาทำไก่อบวิ้งแซ่บค่ะเพื่อนๆเห็นปกคลิปแล้วก็คงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าวัตถุดิบ2อย่างนั้นคืออะไรเมนูนี้นาทำกินบ่อยนะคะทุกคนเพราะว่ามันแทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะทุกคนแม่บ้านยุคใหม่นะคะเน้นเอาง่ายเข้าว่าค่ะทุกคนทำงานข้างนอกมาก็เหนื่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วต้องมาทำกับข้าวทำงานบ้านงุ่มงามเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมคะว่าวัตถุดิบ2อย่างนั้นคืออะไรนั่นก็คือนั่นก็คือผงหมักไก่สไปซี่วิงแซ่บค่ะทุกคนนาก็จะใช้ผงหมักเนี่ยหมักถ้าคนไม่รีบทำกินก็หมักอย่างน้อย30นาทีนะคะเพื่อให้ผงหมักอ่ะมันซึมเข้าเนื้อไก่ค่ะแต่นาไม่รีบค่ะทุกคนตอนนี้เป็นช่วงกลางวันใช่ไหมคะนาก็จะหมักแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ทำเป็นมื้อเย็นค่ะเดี๋ยวตอนเย็นนาจะมาอบให้ดูนะคะว่าทำออกมาแล้วมันจะน่ากินขนาดไหนค่ะเพื่อนหาถุงมือทั่วบ้านหายังไงก็ไม่เจอไม่รู้เอาไปไว้ซอกไหนค่ะนาก็จะใช้ถุงหูหิ้วเนี่ยครอบมือแทนเพราะว่าถ้าใช้มือเปล่าๆหมักอ่ะเดี๋ยวมันจะแสบมือนะคะทุกคนเมื่อก่อนนาเคยใช้มือเปล่าๆอ่ะคุกๆโอ้ยแสบมือค่ะเพื่อนใช้ถุงมือด้วยนะคะเร็ดค่ะค่ะนาลืมบอกไปว่านาจะเลือกใช้น่องติดสะโพกขนาดกลางนะคะทุกคนก็คือไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปค่ะเพราะว่านารู้สึกว่าใช้สะโพกใหญ่อ่ะแล้วมันกินไม่อร่อยค่ะทุกคนมันจะแบบเนื้อมันจะแข็งๆเหนียวๆอ่ะแต่ถ้าใช้น่องขนาดพอดีอ่ะมันจะนุ่มทานอร่อยค่ะทุกคน wow. นาก็คลุกเสร็จแล้วนะคะแล้วนาก็จะใช้ฝาเนี่ยปิดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้อบตอนเย็นค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะอบหรือย่างอ่ะให้เราออกจากตู้เย็นมาวางทิ้งไว้สักพักก่อนนะคะให้มันคลายความเย็นก่อนค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเราเอาหมูหรือไก่ที่มันมีส่วนติดกระดูกออกจากตู้เย็นแล้วมาทำเลยอ่ะมันตรงส่วนกระดูกมันจะยังเป็นสีแดงๆเนื้อรอบกระดูกมันจะยังเป็นสีแดงๆค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะก็คือให้เอาหมอกมาพักให้มันคลายเย็นก่อนค่ะทุกเพื่อที่ส่วนกระดูกมันจะได้เป็นสีแดงๆมันจะได้ดูแล้วน่าทานค่ะทุกคนโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย